เดตข่าวบันเทิงกับดาวกระจายกันต่อในช่วงที่2ที่พร้อมกระจายณบัดน้าวปลูกต้นรักอยู่กับผู้จัดละครหนุ่มเจษณัฐพงษ์ลูกอาจิมยุรชัดอยู่ดีๆงานก็เข้าสาวคิมเบอร์รี่เมื่อมีข่าวว่าสาวคิมทำตัวเป็นมือที่3คอยแทรกกลางระหว่างคู่ของหนุ่มมาริโอกับสาวกุ๊บกิ๊บทำเอาเจ้าตัวถึงกับมึนตึ๊บไปเลยทีเดียวงงสิคะงงไม่ได้สนิทกับพี่มาริโอเลยด้วยก็ร่วมงานกับพี่กุ๊บกิ๊บอยู่พี่กุ๊บกิ๊บก็ถือว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็เราก็เห็นความสัมพันธ์ของเขามันก็เป็นอะไรที่แบบเขาก็ดูรักกันดีแล้วทำไมตกใจไหมงงอยู่ว่าไม่คิดตกใจมากเลยอ่ะส่วนหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลก็แฮปปี้สุดๆที่สาวเต้ยจรินพรไปร่วมแสดงความยินดีในงานซ้อมรับปริญญาของตัวเองถึงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้อะไรให้อะไรให้เป็นการ์ดครับเขาฟังข้างในหวานขนาดไหนก็เลยมันก็เป็นเรื่องของผมแล้วที่อยากรู้สักท่อนหนึ่งได้ไหมอ่ะCongratulation คำนี้มีแน่นอนครับเห็นว่าวันนั้นเหมือนเป็นการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่วันเปิดตัวครับคือเราไม่ได้เปิดตัวอะไรครับก็คือชวนเขามาเขาก็มาอยู่แล้วครับคือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับจริงๆคือผมก็ไม่เคยไปขอเขาเป็นแฟนอะไรผมก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นว่าเรามันเป็นยังไงกันคือเราเองไม่ได้มีคำตอบตรงนี้แต่คือถามว่าคุยกันไหมก็เราก็ไม่ได้ปิดตรงนั้นเต้ยเองก็ให้สัมภาษณ์กับดาวกระจายเหมือนกันคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์หนังเรื่องแรกที่หนุ่มแดนลงมือกำกับเองถ่ายทำเสร็จพร้อมฉายวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งก็มีกระแสข่าวเมาส์ตามมาว่าแดนเลือกสาวแพตตี้หวานใจตัวจริงมาเล่นเป็นนางเอกนั้นเป็นเพราะต้องการสร้างกระแสให้หนังงานนี้ทั้งคู่เลยพร้อมใจกันเคลียร์ไปเขินอายกันไปอย่างตัวน้องแพตเองก็เป็นที่ปรัชญาปิ่นแก้วที่เป็นคนเลือกมาบางคนอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องของการจะเอากระแสหรือเปล่าแต่ว่าจริงแล้วบอกเลยว่าเราคบกันมา2ปีเราไม่เคยถ่ายแบบคู่กันไม่เคยรับอีเวนต์ด้วยกันคือถ้าเราเจอกระแสเราคงเอาช่วงเวลานั้นในการหาเงินแล้วครับแต่อย่างนี้มันเรื่องของความเหมาะสมอะไรบางอย่างจริงๆนะครับคู่เราหวานนะคะพี่แดนก็เรื่อยๆครับก็ไม่ได้มีอะไรพีคขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็ดูแลกันไปเรื่อยๆครับในกองยิ่งแทบไม่ได้คุยกันเลยครับคุยกันเฉพาะตอนเข้าฉากนั่นเองครับก็ยังดูเขินนะเขินเลยนะฮะไม่ค่อยได้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคู่ที่จบแบบไม่ค่อยสวยเพราะหนุ่มฟ้าได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเป็นหน้าที่ว่าต้องคบกับสาวส้มแต่พอรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลยขอยุติความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันหนุ่มฟานก็มีข่าวไปจีบสาวคุกกี้ซึ่งฟานเองก็บอกว่าไม่ได้คบซ้อนเพราะได้เลิกกับส้มแล้วถึงได้มาคุยกับคุกกี้ต้องไปดูสัมภาษณ์ของทางเขามากกว่าว่าเป็นยังไงเพราะระยะเวลาในการคบของส้มอ่ะมันอยู่ในสื่อตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มคบเพราะเรามีงานออกด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นส้มมาเปรียบเทียบดูเอาดีกว่าว่าเป็นยังไงส้มขอไม่พูดดีกว่าว่ามันยังไงเพราะส้มก็ไม่รู้จริงๆแต่เท่าที่เคยถามน้องคุกกี้น้องว่าเริ่มคุยกับพี่ฟานประมาณกุมภาตอนนั้นเรายังพูดคุยอยู่กับพี่ปานหรือเปล่าย้อนเทปดูค่ะว่ากุมภายังไง กุมภาไม่รู้ค่ะหนูไม่พูดดีกว่าเนาะมีเรื่องดีๆมาบอกต่อค่ะทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำลังเปิดรับบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อคฤหาสน์ทางการแพทย์